คครับเริ่มฮัลโหลทะเลสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยที่เพจแบร์ไตที่จะแบร์ไตไลฟ์สดท่านนี้ที่มีเรื่องแวบผมเป็นพงศุขนะครับดึกสงัดเลย5:06 นแล้วนะเวลานี้นะครับผมอยู่ถนนอโศกมุ่งหน้าแยกอโศกมนตรีก็แน่นอนล่ะเป็นสถานที่ที่ถ้าเป็นกลางวันรถจะติดมากนะครับแต่วันนี้ที่มาตรงนี้เหตุผลไม่ใช่อะไรอื่นเพราะว่าผมเนี่ยทราบว่า2ค่ายในไทยที่ตอนนี้แข่งกันช่วงชิงธงแห่งความเป็นที่1แห่งความเป็นครั้งแรกแห่งการเป็นคนแรกนะครับก็แน่นอนละ AIS และ True นะครับก็พยายามมากแหละที่จะทำให้message ของความเป็น 5G เนี่ยติดอยู่ในภาพจำกับตัวเองมากที่สุดนะครับวันนี้ที่ผมจะในไลฟ์วันนี้นะครับเพราะว่าผมได้มาแล้วแล้วก็ระบบเสียงวันนี้เป็นการไลฟ์ผ่าน iPhone แนวตั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำในเวลานี้จะไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนแล้วก็จะเป็นการกดพร้อมๆกันเพื่อให้เราได้ทราบว่าสปีด 5G แท้จริงแล้วที่เราจะได้จากช่วงแรกนะครับที่ตอนนี้ทยอยปล่อยสัญญาณออกมาแล้ว2ค่ายเมื่อใดมี5ค่ายเราจะนับ ASD Tag True อย่างเดียวไม่ได้เราต้องนับ TOT และ CAT ด้วยแล้วก็ทั้ง TOT และ CAT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ประมูลได้ขึ้นเหมือนกันนะครับแม้จะไม่มากแต่เอาเป็นว่าฝั่งที่ประเทศไทยและผู้ใช้มือถือระดับฮาร์ดคอร์กำลังจับจ้องอยู่ตรงนี้เลยมองแบบละเอียดยิบเลยก็คือการเคลื่อนไหวของทั้งฝั่ง AIS 5G แล้วก็ True ซึ่งใช้แบรนด์ว่า True 5G World นะครับ True 5G ผมเป็นพิธีกรเปิดตัววันนั้นผมได้มือถือเครื่องนี้มาคือหัวเว่ย Mate 30ซึ่งถือว่าเป็นหัวเว่ยแรกที่จะไม่มี Google Service นะครับแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือเราจะเอาซิม True นะครับมาใส่ทางด้านนี้เพื่อให้สัญญาณขึ้นมา 5G ตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะ 5G นะและเดี๋ยวฝั่งของ AS เนี่ยผมใช้มือถือรุ่นเดียวกันนะเป็นหัวเว่ย Mate 30เหมือนกัน Mate 30 Pro 5 Pro ด้วยนะเป็น Pro 5G ต้องอธิบายว่ามันเป็นสเปคที่รองรับ 5G แล้วในเมืองไทยเพจแบร์ไตได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าตอนนี้มือถือณเวลานี้ถ้าคุณจะเอา 15G มาใส่เนี่ยจะมีมือถือรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวไปดูอีกทีแต่เป็นว่าณเวลานี้ผมเพิ่งได้หัวเว่ย Mate 30 Pro 5G มาพร้อมกัน2เครื่องนี่เลยเป็นสาเหตุว่าผมมาดึกหน่อยคืนนี้แต่ผมคิดว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่คงไม่รังเกียจอะไรเพราะตอนนี้กรูกันเข้ามาเป็นพันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ D-Tag 4G ก่อนขอดูไลฟ์ไปด้วยนะครับจะได้ดูว่าใครพูดคุยอะไรกับผมบ้างนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่กัน1,600กว่าคนนะเราไม่รู้จริงๆอยู่ตรงไหนเราอยู่หน้าแยกอโศกมนตรีนะครับถ้าเดินตรงไปตรงนี้จะเป็นช่วงโค้งถนนที่มาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งตอนนี้กำลังปิดพื้นที่ 100% แล้วเพราะว่าจะต้องสร้างใหม่ส่วนด้านหน้าผมนี่คืออาคาร Exchange Tower นะครับซึ่งเลยไปนิดเดียวก็แยกอโศกที่มี BTS อโศก MRT สุขุมวิทอันนี้คือจุดที่ทั้ง True และ AIS ประกาศนะครับว่า 5G ในช่วงแรกนี้จะปล่อยผ่านย่านนี้แหละก็จะมีทั้ง อโศกและก็สยามนะครับถ้านับรวมๆจากเลขที่ผมจำได้ก็คือ11สาขาของ True Shop และ True Sphere อันนี้ฝั่งของ True ส่วนฝั่ง AIS นะครับต้องยอมรับว่าด้วยการช่วงชิงพื้นที่ในการไปจ่ายเงินค่าใบอนุญาตก่อนใครนะครับพี่สมชายเลิศสุทธิพงศ์ CEO AIS เนี่ยก็ใช้คำว่าทั้งแถลงก่อน1วันในวันที่19นะบอกภาพรวมว่า 5G และคลื่นที่เรียกว่ามีคลื่นอยู่จำนวนมากที่สุดในจำนวนของเรียกว่าแถบคลื่นเนี่ยนะครับเปิดตัวปุ๊บวันที่20เป็นกำหนดของ True บ้างนะครับวันนั้นผมไปขึ้นเวทีมาก็ใช้คำว่าหวือหวาพอสมควรเพราะว่าไม่ได้พยายามจะช่วงชิงคำว่าเร็วที่สุดแรงที่สุดหรือมากที่สุดแต่กำลังจะบอกว่า 5G จะเปลี่ยนโลกใบใหม่ให้พวกเราอย่างไร 5G จะยกระดับสังคมอย่างไรก็มีการไปดึงเอา5ฮีโร่ก็คือเชอร์ปรางใช่ไหมจาก BNK โพเทสเรื่องการศึกษาอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเชอร์ปรางก็มาบอกความต้องการนะผมว่าถ้า 5G มาเชอร์ปรางอยากให้จุดๆแล้วก็บอกความฝันทางด้านการศึกษาคุณวินบรรลือฤทธิ์มาบอกความฝันทางด้านการช่วยเหลือชีวิตผู้คนหมอเจี๊ยบและละนาก็มาบอกว่าการจะรักษาคนไข้ในห้องฉุกเฉินหรือ ER เนี่ย 5G อยากให้ทำแบบนี้ได้แบบนั้นได้แล้วก็รวมไปถึงฝั่งคุณอเล็กเรนเดลนะครับอเล็กเรนเดลที่เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็น้องไอซ์พาริสอันนี้เขารักติดไซเรนใช่ไหมเขาขอเป็นไซเรน 5G เลยจะทำวงการบันเทิงแบบ 5G ให้เกิดขึ้นเอาเป็นว่าเมสเซจก็น่าสนใจแหละในวันนั้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้
ประชาชนผู้ใช้อย่างเราจะได้สปีดเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือช่วงแรกผมต้องทำคลิปนี้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดระหว่าง2ค่ายที่ผมได้มาอยู่ในมือแล้วซิม2เนี่ยเป็นการได้ก่อนที่จะวางจำหน่ายนะครับส่วนซิม AIS เนี่ยผมเอาซิมเดิมที่ผมเป็นลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ได้รับดอกจันจากคอลเซ็นเตอร์เมื่อสักครู่นี้เองสเตทคอลเซ็นเตอร์บอกดอกจันผมมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกดสดนะครับตอนนี้ 2,800 กว่าคนผมทักทายก่อนคุณอามอมรเทพแพ่งสฟาโอขาประจำสวัสดีน้องอามนะครับคุณกิติพจน์ก็มาบอกสุดยอดคุณใบบัวนะครับคุณบอลอุตะคุณทานะคุณพัดเอาเป็นว่าอยากจะให้เทสอะไรเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับตอนนี้ร่วมๆเกือบ 3,000 คนกดแชร์ออกก่อนดีกว่ากดแชร์ออกก่อนแท็กซี่มาจอดนึกว่าเราจะไปไม่ไปยุคนี้ใครก็โบกเรียกข้ามถนนเขาเรียกครับเรียกผ่านแอปกันทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าผมแชร์ออกก่อนนิดนึงคุณผู้ชมใช้เวลานี้แชร์กับผมด้วยแล้วกันนะขออนุญาตไล่ลิเกนิดนึงนะครับคนดูจะได้อุ่นหนาฝาข้างหน่อยสดไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมยอมนอนดึกเลยเพราะว่าผมรอโมเมนต์นี้มานานแล้ววันนี้ฝากบก.เอกพลนะบอกว่าช่วยหน่อยเถอะช่วยไปเอารุ่นเดียวกันมาเพื่อความแฟร์ผมได้หัวเว่ยเมท30 Pro 5G อันนี้เป็นรุ่นเอดิชั่นที่รองรับคลื่นความถี่2600เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเป็นคลื่นที่ทั้ง True และทั้ง AIS ก็ประมูลได้มาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองเทสสปีดของฝั่ง True และเราจะลอง Subscribe เปิดสดของฝั่ง AIS ผมได้เบอร์มาแล้วนะครับคอลเซ็นเตอร์ผู้เชี่ยวชาญตัวส่งมาบอกว่าเรียนแนะนำตรวจสอบการใช้งาน 5G กดดอกจาน987สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าตอนแว็บแรกที่ผมโทรไปเนี่ยคอลเซ็นเตอร์สะอึกนิดนึงคุณหนุ่ยจะถามเรื่อง 5G เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะแล้วเขาก็ไปขอข้อมูลมาให้แล้วเขาก็น่ารักคือส่งhashtag ขออภัยส่งดอกจัน987สี่เหลี่ยมโทรออกมาให้เพราะว่าอันนี้คือ command line ที่จะสั่ง activate SIM นี้ซึ่งผมถือใช้อยู่แล้วนะครับเป็นเบอร์ปัจจุบันส่วนของ True นะครับผมได้รับสมัครเป็นลักษณะ True Business มาเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง True มากๆที่ค่อนข้างเร็วกับผมให้ความค่อนข้างเร็วพอสมควรแหละวันนั้นวันที่เปิดตัว True 5G World เนี่ยดารา5ฮีโร่ดารา5คนที่มาเนี่ยได้รับโทรศัพท์เป็นเรียกว่าที่ระลึกจากงานแต่ไม่ใช่รุ่น 5G แบบนี้นะครับทุกคนไปรับ iPhone กันหมดเลยค่ะไม่ iPhone ยังไม่รองรับเดาเป็นว่าวันนี้ผมก็เลือกที่จะทำสิ่งนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนใครมาดูกันชัดๆอีกทีนึงนะครับผมจะกดจาก True ก่อนเพราะว่าตอนนี้ซิมผมค่อนข้างมีความพร้อมแล้วนะครับสัญญาณ 5G ขึ้นมาเต็ม5ขีดนะครับตอนนี้ 4,000 คนอยู่จะกด 5G เอา 5,000 คนดีไหมเอากดแชร์กันคนละจึกเดี๋ยว 8,000 คนก็จะมากองเองเอาเป็นว่าเดี๋ยว 5,000 คนก็ได้ก็จะมากองนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนว่าผมจะใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นมาเองคือ 3BB ถ้าปกติเลือกเนี่ย AIS Dtac นะครับByte Arc UIH 3BB Cat Telecom ไม่มีของ True นะครับฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ที่เอาไปทดสอบเนี่ยก็เอาเป็นว่าผมใช้ตามที่มันแรนดอมมาแล้วกันดีไหมเอกพลดีครับแฟร์ๆนะเอาเป็นว่าไม่ต้องเลือกอะไรเยอะก็เป็น 3BB ที่มันขึ้นมาโดยออโต้แล้วก็เป็นเครือข่าย TrueMove Edge นะครับเลือกคอนเนคชั่นแบบมัลติแล้วก็ผมก็จะกดเลยนะครับตอนนี้มากันสักเท่าไหร่ละ 4,200 กดแชร์ต่อยซะหน่อยดีไหมเอาเป็นว่าอย่าเรื่องมากเลยนะครับคุณหนุ่ยเวลามีน้อยดึกแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดเลยเอามาดูสปีดของ True กันหน้าถนนอโศกอาคาร Exchange Tower เป็นพยานเราอยู่หน้าอโศกจริงๆมาดูป้ายจากสำนักงานเขตนะครับตรงนี้ขึ้นมามุ่งหน้าสุวิทและอโศกดินแดงถนนรัชดาภิเษกฉะนั้นตอนนี้ผมอยู่หน้าแยกอโศกมนตรีไม่สิอโศกสุขุมวิทส่วนอโศกมนตรีนี่เลยไปแยกเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าผมกดเลยแล้วกันรถเมล์สาย98เป็นพยานพร้อมแล้วเครือข่ายทรูก่อนพร้อมแล้ว5ขีดไปครับ4,500คนเป็นพยานตอนนี้ครับและยิงสปีดสดๆนะครับณเวลานี้ครับโอ้โอ้โหดุอยู่ครับดุอยู่ครับเฮ้ยไม่แย่623นะครับ620นะที่บันทึกไว้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดนี่เป็นไปตามคาดครับดาวน์โหลดเนี่ยได้ความสามารถจาก 5G แล้วเต็มๆส่วนอัปโหลดยังเป็นความสามารถของ 4G อยู่นะครับสปีดอยู่ประมาณ18เมกะบิต19เมกะบิตประมาณนี้หยุดที่ 19.4การเทสควรจะเทส3ครั้งผมกดอีก2ครั้งครับจำสปีดกันไว้ให้ดีนะครับนี่ฮะเปิด 5,000 คนตอนนี้มาดู 5G พร้อมกันครับ
ทั้ง 5,000 คนเห็น 5G พร้อมกันผมได้ซิมทั้ง True 5G World และ AIS ซึ่งจะกดสมัครสดนะครับตอนนี้ผมได้มาแล้วครับโอ้โหครั้งนี้ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมไม่ได้บอกทาง True เขาไว้ก่อนนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้สปีดขึ้นมาเป็น796เอาเป็นว่าอีก4เมก800ครับอีก4เมก800แล้วก็อัพโหลดจริงๆก็ยังอยู่ในสปีดประมาณราวๆเดิม 18.78 18.9 นะฮะและกดครั้งที่3ครับเพื่อความแฟร์แล้วเดี๋ยวเราดู3ครั้งเอาแบบเฉลี่ยๆกันนะครับนี่ฮะค่อนข้างแรงพอสมควร700กว่าตลอดคุณผู้ชมครับจะบอกแบบนี้นะฮะโดยความสามารถของเครือข่ายวันนี้เนี่ยถ้าจะนับความเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับคำว่าเอาไปทำอะไรได้เพราะว่าถ้าความเร็วระดับนี้นะผมว่าเอาจริงๆ Wi-Fi บ้านเราก็ได้เคยเห็นกันแล้วล่ะถ้าใครเปิดแพ็กเกจสัก1กิกกะบิตเนี่ยนะครับแต่เป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเรื่องของ latency นะซึ่งเดี๋ยวเราคงตรวจสอบผ่านค่าปิงตอนนี้ปิงอยู่ที่10มิลลิวินาทีนะครับ10มิลลิวินาทีก็เป็นไปตามมาตรฐานเนาะเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณ743นะครับถ้าเกิดดูทั้ง3ครั้งก็ประมาณสัก700พอได้นะครับ700พอได้อันนี้เป็นเทสรีซอลจากที่งานด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่วันนี้นะฮะผมไปเทสตั้งแต่วันที่20นี่กดหน้างานนะครับกดหน้างานตอนแรกไม่เร็วเท่าไหร่จนมาเซตติ้งถูกต้องนะครับแล้วก็ความเร็วก็เพิ่มขึ้นเป็น800อันนี้คือหน้างานนะครับส่วนนี้คือเกิดขึ้นวันนี้743 796แล้วก็620จากการเทสครั้งแรกในวันนี้นะครับก่อนผมเข้าไลฟ์ผมลองกดอีกสักทีนึงประมาณนี้เอาเป็นว่าไม่หนีกันไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่ามากกว่าน้อยกว่าแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่ได้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหน้าเลื่อมใสคือเรื่อง latency หรือว่าค่าความหน่วงเนี่ยสเปคเนี่ยบอกว่า0ถึง20มิลลิวินาทีความหมายคือโอกาสที่มันจะกดแล้วมาเลยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายใน20มิลลิวินาทีเมื่อกี้เรากดได้ค่าปิง10เมกะบิตนะครับ10เมกะบิตถ้ามาที่จิตเตอร์มิลลิเซกขออภัยขอพูดผิดนะ10มิลลิเซก MS นะฮะส่วนจิตเตอร์อันนี้3มิลลิเซกอันนี้เป็นค่าที่น่าจะเป็นคนละประเภทกันเนาะคนละประเภทกันเอาเป็นว่าดูปิงเป็นหลักดีกว่านะครับ10มิลลิเซกันนะครับก็ถือว่าตรงตามสเปคอยู่พอสมควรทาง True เน้นย้ำมานะครับฝั่งของผู้บริหารเนี่ยเขาพยายามอยากจะแชร์ว่าการโปรโมท True 5G World ของเขาเนี่ยเขาไม่อยากจะไปแข่งเรื่องความเร็วหรือเรื่องสปีดอีกแต่อยากจะบอกว่ามันเอาไปแก้ปัญหาอะไรให้กับสังคมเพื่อจะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตไปด้วยกันอยากจะสื่อสารส่วน AIS ทางบ้านทักมาว่าแท็กซี่รอนานแล้วครับเขาเข้าใจว่าเราจะเรียกเขาจริงๆอ่ะเราไม่ได้เรียกเราจะถ่ายไลฟ์เราจะเทส 5G แท็กซี่ไม่เข้าใจบายไม่ได้เรียกครับพี่ไม่ได้เรียกมาดูกันต่อเลยนะครับฝั่งของ D-Tag ยังไม่เปิดนะเอาเป็นว่าผมใช้ D-Tag 4G live ดูภาพจากคุณผู้ชมก่อนแต่ว่าวันนี้ AS จะต้องกดดอกจัน987 4เหลี่ยมนะครับผมกดเลยแล้วกันนะครับดอกจัน987สี่เหลี่ยมอ๋อมันกดไปแล้วด้วยดอกจัน987สี่เหลี่ยมนะครับกดโทรออกนะครับปึ้งรัน SSD นะครับลองดูนะครับซิมและมือถือรองรับ 5G 4G ไม่รองรับ Next G โอเคไม่มีปัญหาเอาเป็นว่า 5G 4G มาแล้วแน่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครือข่าย Wi-Fi มาผสมแน่นอนนะครับฉะนั้นตอนนี้ซิมนี้มือรองรับ 5G 4G โอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับกดตกลงตอนนี้เป็น 4G อยู่ผมให้ดูว่าวิธีการเรียกให้ความเป็น 5G มันมานะครับคุณจะต้องเข้าไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็จัดการซิมนะครับและให้คุณเลือกตรงนี้ข้อมูลโอ้เมทูงอังกฤษผมไม่ค่อยคุ้นเอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ในไหนนะมันจะต้องตั้งระบบเป็นไม่ต้องตั้งระบบเป็น NR นะครับหมดเครือข่ายที่ต้องการโหมดเครือข่ายที่ต้องการนี่นี่แหละครับตั้งถูกต้องแล้ว NR New Radioเดิมเราเข้าใจว่า 4G เนี่ยคำว่า LTE ใช่ไหมครับ Long Term Evolution 3G คือ Wideband CDMA นะแล้วก็ GSM ก็คือ 2G ต่อเป็นว่า NR คือชื่อใหม่ของ 5G นะครับระบบใน 5G เรียกว่า New Radio เรียกกันง่ายๆนี่แหละคลื่นวิทยุใหม่เพราะว่ามันมีหลายคลื่นด้วยนะที่เอามาใช้ตอนนี้ AS ของผมยังไม่มานะครับเดี๋ยวผมขอรีสตาร์ททีนะครับเมื่อกี้นี้ปรับละอยู่ในโหมดนี้ละเป็น NR แล้วเรียบร้อยนะครับ NR ปึ๊บขอโทษทีนะวันนี้มาดึกหน่อยนะทำให้คุณผู้ชมเข้าดึกกับผมไปด้วยแต่เป็นว่า
ผมให้ดูนะข้อมูลมือถือแล้วก็ดูเป็น NR แล้วนะครับผมกดตกลงไปนะครับย้ำที่ตัวมันอีกทีนึงแล้วผมจะปิดเครื่องแล้วก็รีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวนะโอเคผมรีบูทนะครับโอเคไปแล้วครับแท็กซี่ก็มาจอดจ้างเลยไม่ได้ไปจ้าก็จะใช้บริการจะเรียกด้วยแอปนะจ้าโลกเปลี่ยนเยอะโลกเปลี่ยนเยอะเอาเป็นว่าเราอย่ายืนริมถนนมากนอกจากเขาจะเข้าใจผิดแล้วเราอาจจะไม่ปลอดภัยเอาละครับผมรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งนึงนะครับฝั่งของทรูก็เป็นที่เข้าใจตรงกันมือถือเครื่องนี้ผมได้มาวันเปิดตัววันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่หน้าอาคารทรูทาวเวอร์1แล้วก็กดครั้งแรกก็ช้าเพราะว่าไม่ได้ตั้ง NR มันก็ไปดึงเอาเน็ตเวิร์กอะไรมาไม่แน่ใจแหละเอาเป็นว่ามันวิ่งไปประมาณหลัก88เมกอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายตอนนี้เห็นละเทสลาสุดนี้729นะครับเฉลี่ยรวมๆก็700บวกๆเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้รอดูครับมาแล้วครับ 5G มาไหมอ้าวเดี๋ยวนะฮะทำไงให้ 5G มาดีตอนนี้แต่ว่าซิมบอกรองรับแล้วนะซิมรองรับแล้วเดี๋ยวผมจะลองโทรหาคอลเซ็นเตอร์สักทีหนึ่งนะครับและลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปกติผมมีเซเรเนตเขาจะรอรับอยู่นี่แต่เครื่องนี้นะเป็น NR แล้วแน่นอนเมื่อกี้เราเห็นพร้อมกันนะครับ New Radio โอเคคุณพงศุขเห็นไหมนี่ระบบเขาดีมากเขามีชื่อผมเลยเขาฟังชื่อผมเลยคุณพงศุขเดี๋ยวเปิดให้ดังหน่อยต้องเคาะหนึ่งทีรุ่นนี้เปิดเสียงจะแตกกับรุ่นอื่นมาแล้วนะครับสัญญาณไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเราอยู่ในที่ค่อนข้างสวัสดีครับยังไม่รับมาละสวัสดีครับช่วยเช็คเบอร์ผมให้หน่อยครับตอนนี้ผมกดดอกจัน987สี่เหลี่ยมไปแล้วเพื่อเปิด 5G ครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาณ 5G มันยังไม่เข้าใช่กดใช่ลองดูว่าตอนนี้สถานะเบอร์ผมเปิด 5G ไปหรือยังอ่ะครับได้รบกวนนะครับจ้าเดี๋ยวรอคำตอบเลยนะครับได้วันนี้ผมใช้เครื่องไม่คุ้นเคยนะปกติผมจะมีเบอร์10หลักอ่ะ02แล้วก็ตึ๊ดอันนั้นจะเป็นเบอร์ตรงเข้า Serenade Call Center เลยอันนี้คือหัวใจสำคัญของการบริการที่อันนี้ต้องชมฝั่งนี้เขาเก่งจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้โทรไป1148เขาก็รับเป็นสวัสดีค่ะคุณพงศุขเนี่ยเป็นเทปอัตโนมัติเสียงไว้นะครับนี่ฝั่งของ AIS เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอจนกว่าสัญญาณ 5G จะมานะครับจึงจะเทสได้ไม่งั้นไม่แฟร์กับเขานะครับแต่ฝั่งทูเนี่ยออกเดินทางไปก่อนให้ดูอีกทีนึง743นะครับ743แล้วก็ค่าปิงคือการโต้กลับตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์เนาะเรียกเป็นไทยๆก็อธิบายได้ว่าเป็นการตอบกลับเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับภายใน10มิลลิวินาทีนะครับเร็วมากนะครับค่อนข้างเร็วอยู่ตอนนี้ฝั่งนี้ขอ1148เคลียร์ซิมนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าซิมนี้ผมเปิดมาปีนี้ปีที่20แล้วครับนะครับก็ปกติถามว่าได้รับความพิเศษอะไรบ้างก็ในเชิงความเป็นสมาชิกกับภาพนะการดูแลอะไรก็ถือว่าดีฝั่งทรูก็มีแบล็คการ์ดเหมือนกันถ้าในเชิงความเป็น privilege แบบพรีเมียมหน่อยนะครับลูกสาวคุณนุ้นเขาเพิ่งเลิกงานกันเหรอฮะทำไมเขาเกิดอ๋อเขาปาร์ตี้กันมียุ่งแหละครับนี่นะครับผมอ่านหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้ใครอยู่แล้วคุณจักรพลบอกต้องโดนมั่งซะแล้วใช่ไหมโอเคคุณวณิชาเป็นห่วงเราบอกระวังโทรศัพท์โดนสอยนะครับเป็นห่วงถ้าโดนสอยนี่ก็เฮเลยนะเพราะว่าถ่ายไลฟ์อยู่พอดีไม่ได้อยากมีดราม่าไม่ได้อยากขายซีนอาชญากรรมแต่ว่าขอบคุณที่เตือนมานะครับเดี๋ยวเราหลบกันนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เคยเป็นสายการบินวันทูโกผมจำได้นะครับตรงนี้เลยเครื่องที่รองรับไม่แน่ใจแต่ว่ามีรุ่นไหนบ้างตอนนี้ถ้าเปิดไปแล้วจริงๆเอกพลจำได้ไหมบก.หลักๆก็จะเป็นหัวเว่ยเนี่ยแหละครับแล้วก็Samsung S20 Ultra S20 Ultra ตัวใหม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่ด้วย Oppo Reno ไง Oppo Reno น่าจะยังไม่ได้ขายจริงต้องรอรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดที่กำลังจะมาคือ Find X2 เปิดตัว6มีนาคมนะครับตอนแรกผมจะเอาข่าวนี้มาให้คุณผู้ชมนะวันนี้มันจะต้องผมควรจะยืนอยู่ที่บาร์เซโลนาและกำลังจะกลับแล้วด้วยแต่ว่า Mobile World Congress มากรรมโลกโทรศัพท์มือถือที่จัดใหญ่ทุกปีมหกรรมแบบใหญ่ยักษ์อลังการโดยสมาคม GSMA โลกเนี่ยเลิกนะครับไม่ได้เลื่อนนะครับเลิกเลยเจอกันอีกที2021เลยนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นความ
เรียกว่าหวาดกลัวแล้วก็ป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าประเทศสเปนเพราะตอนนี้ล่าสุดไปลุกลามที่อิตาลีแล้วนะครับอิตาลีน่าจะประกาศระยะ3แล้วก็คือจากคนสู่คนไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆระยะ2อยู่ก็คือจากต่างชาติมาติดสวัสดีครับเป็นไงครับใช่ๆเมื่อกี้ที่ผมโทรถามกันว่าจะเปิด 5G ต้องกดเบอร์อะไรอะครับเมื่อกี้ทาง call center ท่านที่แล้วเขาบอกว่าดอกจัน9987 สี่เหลี่ยมแต่จริงๆแล้วมันต้องอะไรฮะถ้าเกิดเราจะเปิด 5G เลยจากเบอร์นี้ครับอะไรนะครับขออีกทีตอนนี้เป็นหัวเว่ย Mate 30 Pro 5Gฉะนั้นเครื่องมันรองรับแล้วครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วแต่เพียงแต่ว่าเบอร์ผมเนี่ยจะ subscribe เป็น 5G เนี่ยเห็นว่า AS ออกข่าวว่าสมัครได้แล้วตอนนี้ถ้ามีเครื่องถูกไหมครับอ๋อแล้วถ้าเกิดสมัครเลยSelenate ทำให้ได้ไหมครับ Call Center ทำให้เลยได้ไหมได้ครับงั้นเช็คเลยครับเดี๋ยวผมรอสายได้อ๋อโอเคจับใจความได้งี้ฮะก็คือดอกจัน987สี่เหลี่ยมเป็นการเช็คสเตตัสว่าซิมของเราจะรองรับไหมหรือไม่ใช่สิเครื่องของเรารองรับไหมมากกว่าคือเอาเป็นว่าผมเนี่ยมี NextG ผมเคยสมัครก็แปลว่าเมื่อกี้คำตอบที่ได้จากเน็ตเวิร์กกดอีกทีไหมอย่าเลยเพราะว่าติดสายอยู่ในสายลูกนะครับเมื่อกี้มาใช้คำว่ารองรับ 5G และ 4G แต่ไม่รองรับ NextG Voice over IP แล้วก็ Voice over Wi-Fi นะซึ่งอันนั้นก็แปลว่าเครื่องนี้ไม่ได้รองรับแต่ทีนี้ก็ไม่น่านะจริงๆมันก็น่าจะรองรับได้นะถ้าเป็น Voice over Wi-Fi ปกติเลยนะปกติน่าจะได้ละกลายเป็นว่า anyway มันเป็นการเช็คสถานะเครื่องว่ารับได้ไหมในเขตพื้นที่ที่อยู่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าที่อโศกเนี่ยต้องมีสัญญาณเพราะว่า AIS เอาเงินสดเช็คเงินสดนะครับไปจ่ายใบอนุญาตก่อนใครและตอนนี้ถือว่าเปิดขึ้นได้แล้วนะครับโดยถาวรส่วน True อันนี้ถือว่าเป็นซิมที่ออกมาในช่วงทดลองนะครับก็คือมีเป็นเทสซิมคุณเห็นภาพที่ผมถือใช่ไหม 5G World นะ True 5G World แล้วก็เขียนว่าเทสซิมนั่นแหละครับมันคือซิมเทสนะครับซึ่งจะเปิดได้ก็ต้องไปชำระที่กสทช.ซะก่อนนะครับซึ่งคิดว่าทั้งฝั่งลุงก็ไม่น่าจะช้าแหละเพราะว่าตอนนี้ทั้ง AIS แล้วก็ D-Tag ไปจ่ายแล้ว D-Tag ไม่ได้เป็นภาระเยอะ900กว่าล้านแต่ฝั่งของ AIS ก็เป็นระดับ10ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของ True ก็เช่นเดียวกันมีภาระหนักพอๆกันฉะนั้นการจัดเตรียมแคชเชียร์เช็คอะไรต่างๆก็คงอยู่ในช่วงกระบวนการโปรเซสแต่ว่ากสทช.ใช้คำว่าเมื่อจ่ายปุ๊บก็สามารถที่จะเปิดให้บริการได้เลยและ AS ก็ออกข่าวไปแล้วนะครับเราอ้างอิงข่าวในแบรนด์ไหนหน่อยแล้วกันนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมหาข้อมูลในนี้ให้คุณผู้ชมด้วยอ้าวผมใช้ 5G เปิดแบรนด์ไหนดีกว่าอ้าวเดี๋ยวจะเทสอย่างเดียวเราจะดูประโยชน์สวัสดีครับครับต้องมีทำยังไงนะครับโทษทีเซตติ้งเหรอฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวเราเดินกลับไปตรงที่จอดรถเพราะว่ามันเงียบกว่าโมบายดาต้าก็คือครับข้อมูลมือถือใช่ไหมฮะไม่ใช่แล้วก็โหมดเครือข่ายที่ต้องการถูกไหมครับเป็น NR อยู่แล้วครับตอนนี้อันนี้เป็น NR อยู่แล้วถูกต้อง NR/LTE/WCDMA เป็นแล้วครับตอนนี้ฮัลโหลเมนูที่เป็น 5G
ไม่มีแล้วครับเพราะว่ามันเป็นการเลือกเครือข่ายแล้วก็ตอนนี้เราเลือกเครือข่ายเป็น AIS อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จุดใช้งาน APN มันก็เป็น AIS Internet ก็น่าจะถูกแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับมันเลือกไปแล้วตอนนี้มันเลือกไปแล้วยังไม่มาครับตอนนี้ยังขึ้นเป็น 4G อยู่นี่คือสาเหตุที่ผมโทรมาเพราะว่าเดิมผมเข้าใจว่าพอเลือกปุ๊บมันจะขึ้น 5G เลยเพราะว่าผมกดดอกจัน987สี่เหลี่ยมไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ยังเป็น 4G เหมือนเดิมแต่ก็5ขีดเต็มนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็น 5G ได้เนี่ยผมลองรีสตาร์ท1รอบมันก็ยังไม่มาก็เลยโทรหาเซเรเนตครับด้านบนลงมาด้านล่างครับผมอ๋อตอนนี้ 5G ผมกดอยู่แล้วครับตอนนี้สัญลักษณ์ 5G ในเมนูของโนติของหน้าช็อตคัทเมนูเนี่ยมันขึ้น 5G ซึ่งผมกด Active แล้วถูกต้องครับแต่ว่าตอนนี้สัญลักษณ์บนหัวเนี่ยยังเป็น 4G บวกอยู่ใช่ผมปิดเครื่องไป1ครั้งแต่เดี๋ยวผมจะปิดเครื่องอีกทีก็ได้ได้งั้นเดี๋ยวผมยืนยันด้วยภาพว่าตอนนี้ 5G กำลังแอคทีฟแล้วนะหมายความว่าตัวปุ่มเนี่ยเรากดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเซตเนี่ยเราเซตเป็น NR/LTE/Wideband/CDMA มีส่วนอื่นที่ผมต้องเซตอีกไหมครับก่อนรีสตาร์ทถ้าเป็น NR/LTE มันเป็นโหมดเดียวครับหมายความว่ามันขึ้นเป็นแถวบนสุดละมันไม่มีอันอื่นละมันต้องอันนี้แหละครับเพราะว่ามันเป็นเมนูของหัวเว่ยมันเขียนแบบนี้ได้งั้นผมจะต้องวางสายก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรีสตาร์ทนะโอเคเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมรีสตาร์ทแล้วมันเป็น 5G ขึ้นมาจบแต่ถ้าไม่เป็นผมอาจจะโทรศัพท์กลับมาอีกทีนึงหรือเอาจริงๆมันมีวิธีเดียวใช่ไหมฮะตอนนี้เท่าที่ทางเซเรเนตได้ข้อมูลมาครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าถ้าผมรีสตาร์ทกลับมาแล้วเป็น 5G ก็คือได้ถ้าเกิดไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่ได้แล้วกันเอาแบบนี้นะได้ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับเอามานี่เรื่องใหม่ในสนุกคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารีสตาร์ตรงนี้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ใต้อาคารซึ่งจะเบากว่าริมถนนเมื่อครู่แล้วก็ยิ่งเดินไปก็แท็กซี่มาจอดตลอดฉะนั้นผมจะรีสตาร์ตนะครับตอนนี้ตามความต้องการของคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาอยากให้ผมเลือก NR แล้วก็ /LTE เขาบอกว่าถ้าไม่มี Wideband CDMA ได้ยิ่งดีแต่ตอนนี้ดูพร้อมกันNR จะมีอยู่แค่เมนูเดียวคือเมนูบนสุดนะครับมันจะไม่มีอันอื่นเพราะว่าอันนี้คือ 2G แน่ๆอันนี้คือ 3G บวก 2G 4G บวก 3G บวก 2G และนี่คือ 5G บวก 4G บวก 3G บวก 2G ฉะนั้นเราต้องเลือกอันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปิดนะครับเพราะว่าตัวนี้เราสกรีนไปแล้วตัวนี้เราสกรีนไปว่า 5G แล้วนะครับติดว่า 5G แล้วฉะนั้นผมปิดเลยนะครับปิดปึ๊บรีสตาร์ทยากจังมันมีปุ่มเดียวเนี่ยตัวเมดเนี่ยเมื่อกี้เรากดยังไงนะมันถึงรีสตาร์ทได้ตอนนี้เรากดไม่รีสตาร์ทซะละเดี๋ยวนะฮะขนาดรีสตาร์ทยังงงกดสิมาสิงงไหมนะอ้าวมาโอเคผมใช้ปิดเครื่องเลยแล้วกันไม่ต้องรีบูทนะครับแล้วเดี๋ยวผมสัมผัสเปิดใหม่นะครับตอนนี้ปิดปุ๊บนะครับฝั่งของ True มาดูอาการยังดีอยู่ครับ 5G ยังขึ้นตลอดนะครับ11:35 ขออภัย23:35 ตอนนี้ก็คือ 17:35 นะครับเราไลฟ์กันมา30นาทีเต็มตอนนี้ฝั่ง True เนี่ยขึ้น 5G มาแล้วล่ะเพราะว่าซิมนี้ถูกแอสไซน์ไปเป็น 5G อยู่แล้วส่วนฝั่งของ AIS เนี่ยอันนี้ต้องให้เวลาเขานิดนึงเหตุผลเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดนะครับและผมก็มาโดยข่าวนี่แหละยังไม่ได้ทำโฆษณาเลยนะครับข่าวบอกว่ากดดอกจัน987สี่เหลี่ยมโทรออกผมก็ยืนยันด้วย call center เมื่อสักครู่นี้เปิดแมสเซจไปนะครับตอนช่วงต้นแต่หลังจากนี้เพิ่งขึ้นมาแล้วก็เมื่อกี้พอเช็คไปที่คอร์เซ็นเตอร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วดอกจัน987สี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นการเช็คสถานะว่าเครื่องเราพร้อมไหมกับสัญญาณในจุดที่เราอยู่นะครับซึ่งคำตอบคือพร้อมนะครับโอเคยังเป็น 4G อยู่ครับยังเป็น 4G อยู่ฉะนั้นผมก็ต้องจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เพราะว่า 4G ยัง 5G ยังไม่มาตอนนี้ผมกดสั่ง 5G อยู่นะครับผมกดปิด 5G แล้วผมกดเปิดอีกทีนะครับผมกดเปิดอีกทีที่ 5G นะครับมองพร้อมกันนะครับ
ไม่มายังเป็น 4G อยู่นะครับอ้าวให้โอกาสอีกทีผมรีสตาร์ทอีกรอบสุดท้ายแล้วมีคนบอกว่าให้ลองเลือกเครือข่ายด้วยตัวเองดูอ๋อลองเลือกเครือข่ายด้วยตัวเองได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมลองเลือกเครือข่ายก่อนนะครับเลือกเครือข่ายนะครับและผมก็เข้าไปที่ข้อมูลมือถือนะครับและผมก็เปลี่ยนเครือข่ายใหม่ก็คือเลือกให้บริการนะครับผมปิดก่อนโอเคผมปิดก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับความพยายามในการเสาะหาวิธีการนะครับตอนนี้ 5,700 กว่าท่านถามจริงๆไม่นอนกันหรอครับ ขอโทษด้วยเป็นไลฟ์ที่ค่อนข้างดึกมากนะครับและผมก็ไม่คิดว่าจะมีผู้คนรอสนใจชมขนาดนี้นะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องใหม่เนาะใครๆก็คงอยากรู้นะครับคุณศรีตรังมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะในช่วงเวลาที่เรากำลังรอการรีเฟรชเรือข่ายลุ้นนะฮะอ้าวลุ้นเอาวิวถนนดีกว่าจะได้รู้ว่าเราอยู่หน้าถนนอยู่จริงๆทีมงานจะกลับแล้วนะครับเขารอไม่ไหวนะฮะโอเคทีมงานจะกลับบ้านก่อนนี่ทีมงาน AE ของชโนลิมิตนะครับไม่ใช่สาวคาราโอเกะที่ไหนไม่ใช่นะฮะอ่ะมาฮะไม่คืนนี่ค้นหาอยู่นะครับผมค้นหาอยู่อ่ะผมพูดคุยกันนิดนึงคุณนุ้ยอิสรานะครับคุณนรพัฒน์คุณเพลินเพลินนะครับแล้วก็คุณช่างอเล็กคุณช่างอเล็กถามว่าดีแท็กเมื่อไหร่จะใช้ได้ตอนนี้เขาจ่ายใบอนุญาตไปแล้วนะครับแต่ว่าดีแท็กได้คลื่น26 กิกความหมายก็คือเดี๋ยวนะผมต้องเรียกมันว่าอะไรเออ26กิกความหมายคือ 26,000 เมกะเฮิร์ตซ์แต่นั้นเนี่ยคลื่นนั้นเนี่ยใช่26กิกถูกต้อง26กิกเนี่ยเป็นคลื่นที่ยิ่งสูงจำไว้เลยนะครับยิ่งเลขสูงส่งได้สั้นแต่เลเทนซี่ดีหมายว่าค่าความหมุนเร็วส่งได้ไวแต่ส่งสั้นฉะนั้นมันต้องใช้อุปกรณ์ไมโครเซลแล้วก็พิกโกเซลนะซึ่งไอ้อุปกรณ์พวกนี้น่าจะต้องทยอยนำเข้ามานะครับแล้วก็คงจะให้บริการในมุมของ IoT Internet of Things หรือแง่ว่าในโรงงานธุรกิจอะไรต่างๆนะครับส่วนมุมมองของผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยคงต้องพึ่งคลื่นที่ต่ำกว่า AS มีคลื่น700นะครับแล้วก็มีคลื่นเดิมก็คือ900ใช่ไหม900ก็ต้องติดนะโคตร900คืนไปแล้วหรือได้มานะเดี๋ยวต้องดูที่ตารางจะเป็นมาก 1,800 แน่แล้วก็2001นะครับตั้งแต่สมัยประมูล 3G แล้วนะครับก็คงยังเปิดให้อยู่ความเป็นผู้คอนเล็กแถบคลื่นมากที่สุดก็ยังคงเป็น AS นะครับฝั่งของ True นะครับแม้ว่าไม่ได้มีแถบคลื่นมากที่สุดแต่ก็มีย่านครบทั้ง7ความหมายคือ7คลื่นที่มีการเปิดเพื่อโทรคมนาคมเนี่ยก็มีครบนะครับมีครบแล้วก็นี่โอเคมาแล้วครับขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะตอนนี้ผมเจออะไรบ้างจากการสแกนเครือข่ายแถวอโศกนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีการโปรโมทไว้ว่าสัญญาณ 5G จะปล่อยก่อนตรงนี้นะครับ S4G S3G นะครับTSCSF 2G นะครับอันนี้ยังมี 2G อยู่นะเอาเป็นว่า S-T ก็หมายความว่าร่วมกับ TOT ก็คือใช้คลื่นที่ยืมมาจาก TOT ซึ่งคาดว่าเป็นคลื่น900นี่แหละนะครับแล้วก็4G 3G นะครับผมยังไม่เห็น5G ของ AIS นะครับณเวลานี้ยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นนะครับอันนี้ดูด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าผมให้คุณผู้ชมดูบนจอที่ไม่ได้มีอะไรมาบังนะดูด้วยกันจากการสแกนนะครับยังไม่เห็น 5G ขึ้นมาณเวลานี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เราอยู่ในจุดนี้แต่เรายังไม่ได้สัญญาณ 5G จริงๆแม้ว่าเราจะติ๊ก 5G แล้วและเลือกเครือข่ายเป็น NR แล้วก็ตามนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมต้องจบแล้วล่ะครับเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของไลฟ์เรียบร้อยเพราะว่าณวันนี้ 5:40 AIS ด้วยเบอร์ที่เปิดบริการ 5G แล้วนะครับยังไม่สามารถรับสัญญาณ 4G ยังสามารถรับสัญญาณแต่ 4G นะครับส่วนสัญญาณ 5G เป็นเมสเสจที่เราได้รับจากข่าวนะครับถ้าอ้างอิงก็ในเพจแบร์ไถเนี่ยมีครบผมจะให้ดูข่าวที่เราลงครบทุกค่ายนะครับณวันนี้ฝั่งของการเอาไปใช้นะครับผมเปิดฝั่งนี้ก่อนนิดนึงนะครับว่าเว็บวันนี้เปิดมามีแต่ภาพโพสเต็มไปหมดเลยโอ้ปึ๊บนี่เปิดปุ๊บ 5G วับนี่ฮะมาเป็น 5G ก็เอาเป็นว่าเลเทนซี่มันต่ำใช่ไหมล่ะมันก็ปรากฏเร็วแต่จริงๆก็ถ้าเปิดเว็บอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะ10มิลลิเซกเนี่ยก็ปกติแล้วก็ได้จาก 4G แล้วล่ะฉะนั้นเนี่ยในมุมนี้นะครับถ้าคุณจะดูข่าวนะครับวันนี้เราครบทุกค่ายมันมีจุดที่อธิบายอยู่ในเรื่องนี้นะครับคุณเซิร์ชได้นะครับส่งเสริมให้คุณใช้ถ้าหาข่าว True คุณพิมพ์ True นะครับคุณพิมพ์ True นะครับคุณก็จะเจอข่าวของ True
นะ True 5G World ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ 5G อยู่นะโอเคมาละนะเห็นไหมมันปิ้งมาเลยพอมันมามันปิ้งมาเลยคุณต้องเลือกจอนี้โอเค True โชว์วิสัยทัศน์นะครับชูวิสัยทัศน์ 5G นะครับสัญญาณร่วมเปลี่ยนประเทศนะครับสัญญาณร่วมเปลี่ยนประเทศนะนี่คือคีย์เวิร์ดบน7ย่านความถี่นะที่ครบนะฮะพร้อม5ฮีโร่ต้นแบบคนไทยนะครับวันนั้นผมก็ไปร่วมมานะครับอันนี้เป็นมุมที่ผมไปทำในเชิงคอมเมอร์เชียลแต่เพื่อความแท้จริงของการนำเสนอนะครับผมต้องเทสทุกค่ายนะครับฉะนั้นวันนี้ค่ายที่เปิดแล้วว่าประกาศเปิดคือ True นะครับในมุมที่มีการจัดงานแล้วนะครับส่วนการใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลต้องรอซิมที่เรียกว่า 5G World เทสซิมนะครับซึ่งตอนนี้เขาชูกันในงานนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีว่าจะจัดจำหน่ายกันวันไหนเพราะว่าจะจำหน่ายจริงๆต้องเอาเช็คเงินสดไปชำระที่กสทช.เสียก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เชื่อว่าคงไม่นานแหละเพราะว่า2ค่ายแรกเขาไปแล้วนะครับฉะนั้นในมุมมองนี้เนี่ยจะมีแพ็คเกจลักษณะหน้าตานี้ออกมานะครับตรงกับที่น้องไอซ์พาริสเขาถือเนี่ยนะครับ Welcome to 5G Citizen นะเขาใช้คำว่า First 5G Citizen ก็คือเป็นประชากร 5G ก่อนใครนะฮะอันนี้ก็เป็นแมสเสจทางการตลาดแต่ว่า True เสียความเป็น1หรือความเป็นคนแรกให้ AS ไปแล้วล่ะเพราะว่า AS เนี่ยพอเอาเงินไปจ่ายปุ๊บนะครับสิ่งที่เขาประกาศออกมาหลังจากนี้ก็คือปล่อยคลื่นแล้วนะครับฉะนั้นใครมีเครื่องที่รองรับใช้ได้เลยแต่วันนี้เรายังใช้ไม่ได้นะครับเราอยู่ในจุดอโศกที่เขาแจ้งไว้แหละตามข่าวนะครับเดี๋ยวรอรีวิวมาละนี่นะฮะ AS ประกาศพร้อม 5G รายแรกของไทยนะครับผมทดสอบวิดีโอคอล5ภาคทันทีหลังรับใบอนุญาตนะครับและข่าวหลังจากนี้ก็คือจ่ายแล้วนะครับไปจ่ายค่าใบอนุญาตมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นความพร้อมหนึ่งที่ถือว่าทำได้ดีมากนะครับนี่คุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์นะครับกับประธานของกสทช.นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะคุณถากรตันทสิทธิ์นะครับก็เป็นผู้ที่จัดประมูลเนี่ยเป็นโฆษกเป็นเลขานุการเลขาธิการของกสทช.นะครับก็มีการมายืนยันกันแล้วเรียบร้อยว่า 5G ปล่อยขึ้นแล้ววิ่งไป1กิกกว่าๆประมาณ 1.3 กิกะบิตต่อวินาทีนะครับอันนี้คือที่งานวันนี้เราเทสฝั่ง AS ไม่ได้นะครับเราก็เลยยังไม่รู้สปีดที่ปล่อยออกมาแต่ว่าเรารู้แหละว่าล่าสุดตอนนี้ True คือ720กว่านะทวนอีกทีแล้วกันสัญญาณ 5G ยังอยู่นะครับตอนนี้อันนี้เป็นเครื่อง AS นะครับยังเป็น 4G อยู่ส่วน True คือเครื่องนี้อยู่แล้วโทษที True คือเครื่องนี้นะครับสปีดวิ่งไปนี่ครับ743เมกะบิตดาวน์โหลดนะครับส่วนอัปโหลดยังเป็น 4G อยู่คือ16.9นะครับ16:9มันไซส์อะนาโมฟิกไวสกรีนเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ผมเทสประมาณนี้จะไม่แฟร์กับ AS ถ้าเราจะกดเทสตอนนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วสัญญาเขาจะขึ้น 4G อยู่ก็เดี๋ยวไว้มีความคืบหน้ายังไงนะครับสัญญาณถึงมือแล้วจริงๆผมก็จะเทสอีกครั้งเดี๋ยวผมจะลองบุกตะลุยไปสยามด้วยในวันถัดมาในวันอื่นๆนะครับตอนนี้ยังไม่รู้คิวตัวเองแต่ว่าเบื้องต้นคืนนี้ผมมาอยู่ตรงอโศกพอดีตามข่าวที่บอกว่าใช้บริการได้แล้วขอบคุณ 3,000 ท่านที่ยังอยู่ด้วยกันในช่วงท้ายในวันนี้นะครับผมหลุยส์พงศ์สุขรายงานจากหน้าแยกอโศกครับนี่คือถนนอโศกมุ่งหน้าถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าแยกอโศกลาไปที่จุดเดิมที่เราเจอกันกับหัวเว่ยเมย์30 Pro 5G ที่รองรับไปแล้วบนคลื่น 2,600 นะครับนี่คือความลงตัวที่วันนี้เป็นที่มาของการไลฟ์หนึ่งเพราะว่าผมได้2เครื่องนี้มาเหมือนกันแล้วมันสเปคเดียวกันแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าจับสัญญาณ 5G ได้เครือข่ายเดียวคือ True 5G Pro นะครับขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ